อย่างไรก็ตามจนกระทั่งในศตรวรรษที่16อเกบัสได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยกองทัพยุโรปซึ่งประทับใจในพิสัยความแม่นยำและอนุภาพการยิงของมันเมื่อถึงศตรวรรษที่17อัคคิวบัสได้พัฒนาเป็นอาวุธปืนขั้นสูงเช่นปืนคาบศิลาและปืนไรเฟิลแต่ก็ยังเป็นอาวุธยอดนิยมในมูทหารราในวิดีโอนี้เราจะสำรวจประวัติศาสตร์ของอัคิวบัสการออกแบบ และวิธีที่มันเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้ตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมานอกจากนี้เราจะตรวจสอบผลกระทบของอาเกบัสต่อยุทธวิธีและกลยุทธ์ในการทำสงครามและดูว่าอาเกบัสมีส่วนช่วยในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอาวุธปืนอย่างไรประวัติของอาเกบัสอาเกบัสมีต้นกำเนิดในศตรวรรษที่15และเป็นปืนกระบอกแรกที่สามารถยิงได้อย่างแม่นยำจากระยะไกล,าก,ลาการออกแบบมีพื้นฐานมาจากปืนคาบศิลาซึ่งประกอบด้วยลำกล้องกลไกลก,าการยิง และสต็อกสำหรับเก็บปืนปืนคาบศิลาถูกยิงด้วยการจุดไม้ขีดไฟที่เผาไม่ช้าซึ่งจะจุดดินปืนและขับลูกตะกัวออกจากปากกระบอกปืนสิ่งนี้ทำให้ปืนสามารถยิงได้จากระยะไกลทำให้เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับทหารมาและทหารราบของศัตรูอาเกบัสถูกใช้ครั้งแรกโดยชาวสเปนในช่วงต้นศตรวรรษที่16ระหว่างการพิชิตทวีปอเมริกาพวกเขาประทับใจในความแม่นยำและอำนาจการยิงของอาวุธ ซึ่งทาให้พวกเขาสามารถเอาชนะกองทัพพื้นเมืองได้อย่างง่ายดายอาเกบัสยังใช้โดยกองทัพยุโรปในการสู้รบเช่น Battle of p o v i ในปี1 5 2 5ซึ่งกองทัพฝรั่งเศสแพ้โดยอาเกบัสิสของกองทัพสเปนการออกแบบของอาเกบัสอาเกบัสเป็นปืนลำกล้องยาวที่สามารถยิงจากส่วนที่เหลือหรือไหลยมันมีลำกล้องสมุดบ่อซึ่งหมายความว่ามันขาดปืนยาวที่มีอยู่ในอาวุธปืนในภายหลังสิ่งนี้ทำให้อาเิบัสมีความแม่นยำน้อยกว่าอาวุธปืนรุ่น หลังๆแต่ก็ยังเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในสนามรบอาคิวบัสยังหนักกว่าอาวุธปืนรุ่นหลังๆอีกด้วยซึ่งทําให้ยากต่อการพกพาและการหลบหลีกอย่างไรก็ตามใช้งานและบํารุงรักษาค่อนข้างง่ายและสามารถผลิตได้ดเป็นจํานวนมากบ่อยครั้งที่โหลดอาคิวบัสจากปากกระบอกปืนซึ่งเป็นกระบวนการที่ช้าและน่าเบื่อแต่ก็ยังเร็วกว่าการรีโหลดหน้าไม้หรือคันธนูยาวผลกระทบของอาเกบัสต่อสงคราม อาเกบัสมีผลกระทบอย่างมากต่อยุทธวิธีและกลยุทธ์ในการทำสงครามทำให้กองทัพสามารถต่อสู้กับศัตรูได้จากระยะไกลซึ่งลดประสิทธิภาพของการตั้งรับของทหารมา้าและทำให้ป้องการมีความสำคัญมากขึ้นอาเกบัสยังอนุญาตให้กองทัพสร้างความเสียหายแก่ศัตรูก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาในระยะโจมตีซึ่งทำให้พวกเขาได้เปรียบอย่างมากในสนามรบ อาคิบัตยังมีส่วนช่วยในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอาวุธปืนอีกด ar ้วยเมื่อความต้องการอาวุธปืนที่แม่นยำและทรงพลังเพิ่มขึ้นช่างทำปืนจึงเริ่มทดลองการออกแบบและวัสดุใหม่ๆสิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาอาวุธปืนขั้นสูงเช่นปืนคาบศิลาและปืนไรเฟิลซึ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสนามรบบทสรุปอาเกบัสเป็นพัฒนาการที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของอาวุธปืนมันเป็นปืนกระบอกแรกที่สามารถยิงได้อย่างแม่นยำ จากระยะไกลและมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์และกลยุทธ์ในการทําสงครามในช่วงต้นยุคใหม่แม้ว่าในที่สุดมันจะถูกแทนที่ด้วยอาวุธปืนที่ทันสมัยกว่าแต่อาคิวบัตยังคงเป็นอาวุธที่ได้รับความนิยมในหมู่ทหารรามานานหลายศตวรรษอาคิวบัตมีผลกระทบยาวนานต่อประวัติศาสตร์ของสงครามและการพัฒนาของมันได้ปูทางไปสู่อาวุธปืนสมัยใหม่ที่เราเห็นในปัจจุบันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอาวุธปืนจะเกิดขึ้น ไม่ได้หักไม่มีอาคิบัสแม้จะมีข้อจำกัดอาเกบัสก็เป็นอาวุธที่น่าเกรงขามในสนามรบความแม่นยำระยะยิงและอำนาจการยิงทำให้กองทัพสามารถประทะก,กับศัตรูได้จากระยะไกลและมีบทบาทสำคัญในการรบสำคัญหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์อาคิบัสยังใช้งานและบำรุงรักษาค่อนข้างง่ายซึ่งทำให้เป็นอาวุธยอดนิยมในหมู่ทหารราบอาเกบัสยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากลวิธีและกลยุทธ์ใหม่ๆเมื่อกองทัพ เริ่มรวมอาวุธปืนเข้ากับรูปแบบการต่อสู้พวกเขาจึงต้องปรับยุทธวิธีเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนารูปแบบใหม่เช่นการจัดรูปแบบสี่เหลี่ยมซึ่งทำให้ทหารราบสามารถป้องกันตนเองจากภาระของทหารมาได้สรุปได้ว่าอาเกบัสเป็นพัฒนาการที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของอาวุธปืนและสงครามผลกระทบต่อยุทธวิธีและกลยุทธ์ในการทำสงครามนั้นไม่สามารถพูดเกินจริงได้และการมีส่วนร่วม ในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอาวุธปืนได้ปูทางไปสู่อาวุธปืนสมัยใหม่ที่เราเห็นในปัจจุบันอาเกบัสเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสนามรบและตำนานของมันจะยังคงคงอยู่ต่อไปอีกหลายศตวรรษข้างหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากต้องการให้ทำคลิปไหนคอมเมนต์เข้ามาครับ